กรมพระราชวังบวรบอกว่าเอาไปฆ่าให้หมดไปคว่ำเรือตัดหวายอย่าไว้หนามหนอฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกมันจะมีคำหนึ่งที่ผมเจอบ่อยคำว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ข้อมูลนี้ให้ร้ายท่านหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะใช่ก็เลยไปเช็คไปเขียนล้อเลียนพระเจ้าตากเสียหายเพราะห้ากลิ้วมากเลยอันนี้กรมดำรงบันทึกไว้พระเจ้าตากสินกับรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันไหมถ้าอ่านนี่ก็คือไม่รู้จักมาก่อนสถานะไม่ใช่เป็นพระทหารละอาจจะเป็นการแซงว่าประหารแล้วก็จริงๆท่านก็ไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยแต่พอสึกแซงกี้ท่านแพ้เอกสารไทยในพงศ์รันเขียนว่าเสียพระทัยมากโทมนัสเลยบาทหลวงฝรั่งเศสเขียนว่าซึมเศร้าแล้วฝังทำไมถึงนานตั้ง2ปีก็อาจจะเฮี้ยนหนักเพราะวิญญาณเฮี้ยน